ข่าวแรกต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับนักแสดงสาวมีนพิมชนกกันก่อนเลยนะคะที่ได้ควงแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าพิธีวิวาห์เมื่อวานค่ะเป็นอุทาหรณ์ให้ขออภัยค่ะหลังจากนักแสดงสาวสวยมีนพิมชนกถูกแฟนหนุ่มนอกวงการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ถือฤกษ์งามยามดีวันที่19เดือน9จัดพิธีมงคลสมรสขึ้นค่ะโดยงานนี้เจ้าสาวป้ายแดงมีนพิมชนกก็ได้เผยภาพงานแต่งงานแสนอบอุ่นของตนเองแล้วก็หวานใจลงใน IG นะคะท่ามกลางความยินดีของครอบครัวแล้วก็บรรดาเพื่อนพ้องคนสนิทที่ต่างเข้ามาอวยพรทั้งคู่กันเป็นจำนวนมากเลยค่ะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ต้องจำกัดจำนวนแขกนะคะจึงจัดงานเพียงแค่คนในครอบครัวทางทีมข่าวป๊อป10 สตาร์บันเทิงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงด้วยค่ะ